สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติงนะครับเมื่อ EP ที่540นะครับผมได้เคยถ่ายสแตมป์ที่เป็นสยามที่มีอยู่10ดวงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระรูปของพระองค์นะครับไปนะครับชุดนี้เนี่ยทำเมื่อ2490นะครับก็เป็นชุดแรกนะครับผมที่มีรูปของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นยังมีคำว่าสยามอยู่นะครับเพื่อนๆคงจำกันได้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นไทยสยามอยู่นะครับแล้วผมก็มาเจออีกชุดหนึ่งนะฮะที่อยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็คือมีอยู่ทั้งหมด14ดวงนะครับที่ผมเจอนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาไล่ราคาดูนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเท่าที่ผมค้นข้อมูลเจอเนี่ยจะเป็นสแตมป์พระรูปล็อก9ชุดที่2ครับอันนี้เป็นคิงรามา9นะครับเป็นซีรีส์ที่2นะครับแล้วก็พิมพ์ที่Water Row and Sun อังกฤษเหมือนกันนะครับไม่มีลายน้ำนะครับก็พิมพ์ที่เดียวกันกับชุดที่เป็นสยามนะครับเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เป็นไทยแลนด์แล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเขียนว่าประเทศไทยแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อประเทศแล้วนะครับก็ห่างกันมา4ปีนะเอ้ยไม่ใช่4ปีนะครับ2490มา2494นะครับ4ปีพอดีนะครับจากชุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูนะครับตั้งแต่ดวงแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อนขอปรับแสงนิดนึงนะครับพอเห็นไหมครับเพื่อนนี่นะครับดวงที่1นะครับก็สีประมาณนี้นะครับมูลค่าดวงก็5สตางค์นะครับเพื่อนนี่นะครับถึงดวงที่2นะครับ10สตางค์นะครับสีโทนออกเขียวๆนะครับแล้วก็ดวงที่3นะครับ15สตางค์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูรายละเอียดก็ใช่มั้ยชัดผมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซูมดูอีกทีละกันนะครับเพื่อนตอนนี้ไล่ซีรีส์ไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับมาถึงดวง20สตางค์นะครับ15แล้วก็20นะครับแล้วก็มา25สตางค์นะครับดวงนี้50สตางค์นะครับเพื่อนโอเคครับอันนี้หมดไปแล้วนะครับ6ดวงนะครับมาถึงอีก6ดวงไล่ใหม่นะครับเมื่อกี้จบที่50ใช่ไหมครับอันนี้มาเริ่มต้นที่1บาทนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับแล้วก็มาเป็น1บาท15สตางค์นะครับสีใกล้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับดูนะครับแล้วก็มาเป็น1บาท25สตางค์ครับจากนั้นก็เป็น2บาทนะครับแล้วก็3บาทนะครับอันนี้เริ่มเป็นบาทแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นสีออกจะสวยดีนะครับ5บาทนะครับเด่นเลยนะครับสีนะครับแล้วก็จาก5บาทนะครับก็เหลืออีก2ดวงสุดท้ายที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับในสมัยนั้นนะครับเงิน10บาทเนี่ยผมว่าก็เยอะนะครับเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับ7เกือบ80ปีที่แล้วนะครับนี่นะครับไทยแลนด์นะครับ10บาทนะครับแล้วก็20บาทโอ้โหเงิน20บาทสมัยนั้นนะครับแพงมากๆ2เดี๋ยวเราลองมาซูมดูรายละเอียดสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนไหนๆก็นี่นะครับด้านบนก็จะเป็นคำว่าไทยแลนด์นะครับเป็นพระรูปของออก9นะครับด้านล่างขวาก็จะเป็นราคานะครับอันนี้ก็ใช้แล้วนะครับมันมีตราทับแบงคอกด้วยนะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับเพื่อนทีนี้มาถึงไทยแลนด์20บาทบ้างนะครับนี่นะครับก็ทั้งหมดมีอยู่14ดวงนะครับเพื่อนๆที่ผมเจออยู่ในบ้านนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดของชุดนี้นะครับ14ดวงน่าจะครบนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็คงเหมือนชุดสยามนะครับที่มี10ดวงนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาอีก4ดวงเป็น14ดวงนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่2ของพระองค์ท่านนะครับที่เป็นสแตมป์ของล็อก9นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรยังไงแนะนำข้อมูลก็แจ้งมาในข้อความนะครับเพื่อน
ผมก็อ่านไว้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังสักนิดนะครับด้านหลังก็ผมส่องดูเมื่อกี้ก็ไม่มีไหลน้ำนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะช่องดูก็ถือว่าอายุมากแล้วนะครับตีว่าถ้าเกิดเป็น2503ก็แล้วกันนะครับใช้อยู่10ปีนะครับ2494ถึง2503นะครับนี่นะดูครับด้านหลังก็ซูมเห็นภาพเหมือนกันนะครับทะลุหลังมาเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับโอเคครับเพื่อนก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับรัชกาลที่9ชุดที่2นะครับที่ออกมาห่างจากชุดแรกประมาณสัก4ปีนะครับเท่าที่ผมเห็นข้อมูลนะครับถ้าเพื่อนมีข้อมูลแนะนำก็บอกมาได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมก็เจอก็หาอ่านนะครับแล้วก็ค่อยๆดูมานะครับบางอย่างก็ต้องรอเพื่อนๆมาบอกบ้างนะครับโอเคครับนี่ก็ลาไปก่อนนะครับนี่ชุดแรกนะครับมี10ดวงนะครับแล้วก็มาถึงชุดนี้นะครับ14ดวงนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ